วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะและเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะรายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะมีข่าวมาให้อัปเดตและติดตามกันเช่นเคยค่ะไปติดตามกันช่วงแรกเลยค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกค่ะช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานงานรำลึกวิกฤตการณ์รสอ112เป็นปีที่129ประจำปี2565ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวันรำลึกวิกฤตการณ์รสอ112ประจำปี2565ณป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพโดยพิธีประกอบด้วยพิธีวางฐานภูมิถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการรส .112 พิธีสงฆ์การเสวนาทางวิชาการพิธีรำลึกปืนเสือมอบกิจกรรมการแสดงและพิธียามพระสุรศรีจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในวาระครบ129ปีแห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์รส .112 ที่ได้เกิดยุทธนาวีระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและป้อมพระจุลจอมเกล้าวีรกรรมความกล้าหาญความรักชาติของบรรพชนในอดีตที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติค่ะมากันที่ข่าวถัดมานะคะผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะวันที่9กรกฎาคม2565พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปในอุโบสถหลังเก่าและโครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีพระพรหมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีณวัดอินทารามวรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับในปีพ.ศ. 2565มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดทำโครงการรวม2โครงการคือโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป32องค์ในอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโครงการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอินทารามวรวิหารเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยค่ะมาต่อกันข่าวที่3ค่ะกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่58ค่ะวันที่8กรกฎาคม2565พลอากาศเอกสุทธิพันธ์ต่ายทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่58ประจำปี2565โดยมีพลเรือโทชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันณสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะโดยโรงเรียนในเรือชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชนะเลิศกีฬาฟุตบอลและกีฬาบาสเกตบอลมากันที่ข่าวถัดมาค่ะโรงเรียนในเรือค่ะจัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมืองค่ะพัฒนาขุดลอกคลองมหาวงค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคม2565โรงเรียนในเรือจัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมืองพัฒนาขุดลอกคลองมหาวงโดยการเก็บผักตบชวากิ่งไ
และขยะที่ขวางทางน้ำออกจากคลองมหาวงศ์ในการเตรียมรองรับการระบายน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลบางเมืองรวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนมหาวงศ์ตั้งแต่บริเวณทางเข้าชุมชนหมอเสนอไปจนถึงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทิพวรรณถนนเทพารักษ์รวมระยะทางกว่า850เมตรค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายในช่วงแรกค่ะเราไปดูกันที่กรมสารวัตรทหารเรือค่ะจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะพัฒนาคูข้างวัดเครือวานวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะวันที่7กรกฎาคม2565กรมสารวัตรทหารเรือจัดกำลังพลจิตอาสาจากกรมสารวัตรทหารเรือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำความสะอาดปัดกวาดลานวัดขัดถูพื้นบริเวณศาลาการเปลี่ยนและตักเก็บขยะกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณคูข้างวัดเครือวันวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะทัพเรือภาคที่3ค่ะซ้อมแผนอพยพพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสึนามิจังหวัดกระบี่ค่ะวันที่7กรกฎาคม2565ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิณสุสานหอย75ล้านปีบ้านแหลมโพหมู่ที่6ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่และในพื้นที่บ้านหลังสอดตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยสมมุติสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดรุนแรงจนเกิดสึนามิในทะเลทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังหอกระจายข่าวในพื้นที่เสี่ยงโดยประชาชนได้ทำการอพยพไปตามเส้นทางหนีภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมมีการเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยกู้ชีพมูลนิธิอาสาสมัครรวมกันอพยพประชาชนและได้มีการตั้งศูนย์พักพิงคัดกรองผู้บาดเจ็บพร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นค่ะข่าวถัดมานะคะทัพเรือภาคที่3เช่นกันค่ะได้ส่งเรือต่อ995จับกุมเรือชาวเมียนมาลักลอบเข้าระนองโดยผิดกฎหมายค่ะวันที่10กรกฎาคม2565ทัพเรือภาคที่3โดยเรือต่อ995ออกลาดตระเวนสนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ในภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพบเรือสินค้าขนถ่านบริเวณปากร่องน้ำระนองพร้อมลูกเรือจำนวน6คนโดยทั้งหมดเป็นสัญชาติเมียนมาไม่มีทั้งหนังสือผ่านเข้าเมืองและบัตรประจำตัวบุคคลประจำเรือจึงได้แจ้งให้สอนชนจังหวัดระนองดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจังหวัดตราดค่ะเมื่อวันที่8ถึง9กรกฎาคม2565ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดดำเนินการให้ความช่วยเหลือคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดห้วงโสมและประชาชนจากเหตุการณ์พายุลมแรงพัดบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจำนวน2หลังและโรงเรียนในพื้นที่บ้านห้วงโสมและบ้านห้วงบอนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะไปต่อกันช่วงสุดท้ายเลยค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะค่ะมากันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะมากันที่บอกต่อแรกนะคะเป็นข่าวของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือค่ะได้ขอเชิญชวนประชาชนนะคะสั่งจองพระพุทธรูปหล่อจำลองค่ะและเหรียญที่ระลึกค่ะของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะโดยจะมีการจัดพิธีมังคลาภิเษกพระพุทธรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกในวันพุธที่20กรกฎาคม2565ค่ะ
ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 15:19 นค่ะโดยจะจัดขึ้นณพระอุโบสถวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยทางนี้นะคะจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะอาทิเช่นพระธรรมวชิระเมธีค่ะหรือท่านเจ้าคุณมีชัยนะคะเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามค่ะและพระราชพัฒนากรค่ะหรือท่านเจ้าคุณสมชายนะคะเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงครามค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมบริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่เฟซบุ๊กของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-475-3035ค่ะในเวลาราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะค่ะมากันที่บอกต่อสุดท้ายกันแล้วนะคะกองทัพเรือค่ะร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48ค่ะประจำปี2565ค่ะเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาพระพันปีหลวงค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยธนชาตจำกัดมหาชนค่ะสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48ค่ะเลขที่บัญชี115107-5338ค่ะและธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะสาขากองทัพเรือวังนันทอุทยานบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48บัญชีเลขที่6614189875ค่ะหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022564028-29ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้ค่ะเวลา 19:30 นค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่48บรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันอังคารที่2สิงหาคมปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินตามช่องทางต่างๆได้เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับค่ะเช่นเคยค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะให้ทีมงานรายการทหารเรือเล่าข่าวนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันและทีมงานรายการทหารเรือเล่าข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ